ครับก็การแสดงในวันนี้นะครับก็เป็นการแสดงประจำปีที่ทางโรงเรียนของเราจัดขึ้นให้เด็กๆได้มีโอกาสแสดงมีการแสดงความสามารถในเครื่องดนตรีต่างๆเป็นประจำทุกปีนะครับผมก็วันนี้ปกติผมจะเป็นพิธีกรคนเดียวนะครับผมอาจารย์ชัดพลครับครูชัดพลครูพลนะครับแต่วันนี้มีใช้คำว่าอะไรดีสาวสวยแล้วกันมีคุณครูสาวสวยนะครับครูติ๊กนะครับค่ะครับผมวันนี้ใช่ค่ะมาเป็นพิธีกรช่วยหรือว่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าจะช่วยได้มากแค่ไหนครับก็ไปดูครับก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะเราก็จะเริ่มการแสดงแล้วก็เดี๋ยวอดใจรอแป๊บนึงนะคะครับสำหรับผู้ปกครองท่านใดที่พาน้องๆที่มาแสดงนะครับแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับสามารถลงทะเบียนได้ที่โต๊ะด้านซ้ายมือนะครับผมค่ะลงทะเบียนรับรายการแสดงนะคะจะได้ทราบว่าแต่ละคนแสดงกับใครบ้างนะคะใช่ครับก็โรงเรียนประสานศิลป์ของเรานะครับก็เริ่มก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปีอะไรนะครับปี2536เลยค่ะก็ในช่วงนั้นคือก็ทางโรงเรียนของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2536นะครับแต่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็เปิดเป็นโรงเรียนอย่างจริงจังเนี่ยคือเมื่อราวๆปี2538นะครับหรือว่าปี1985นั่นเองนะคะที่ขึ้นในโลโก้ของสถาบันนะคะใช่ครับผมก็โดยอาจารย์ผู้ก่อตั้งนะครับก็คืออาจารย์นิคมสุวรรณนะครับอาจารย์นิคมยังไม่อยู่ที่นี่ไม่เป็นไรครับผมก็โรงเรียนดนตรีประสานศิลป์เนี่ยครับก่อตั้งขึ้นโดยมีแนวความคิดและปรัชญาในการสอนดนตรีสำหรับเด็กเล็กที่ว่าต้องทำให้รักเด็กรักในเสียงดนตรีนะครับมีความสุขเมื่อได้ยินดนตรีและสนุกที่จะได้เล่นกับดนตรีแล้วการพัฒนาทางด้านดนตรีก็จะตามมาเองรวมทั้งยังมีแนวคิดอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องในการเรียนการสอนศิลปะทางด้านดนตรีนะคะรวมทั้งการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงวิธีการสอนนะคะพัฒนาครูผู้สอนแล้วก็บุคลากรทีมงานของสถาบันให้เข้าใจในจิตวิทยาเรื่องการเรียนการสอนให้มากขึ้นมอบบริการที่ดีให้กับบุตรหลานแล้วก็ผู้ปกครองเพื่อให้สมกับคำขวัญของสถาบันประสานศิลป์ดนตรีที่ว่าพื้นฐานดนตรีที่ดีเริ่มต้นที่นี่ใช่ค่ะพื้นฐานดนตรีที่ดีเริ่มต้นที่นี่นะคะ